สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่ในช่วงที่2ของรายการอีกแล้วนะคะวันนี้เชอรี่นะคะจะมาแนะนำท่าฝึกโยคะที่เกี่ยวกับการบริหารนะคะในส่วนของหลังและหลังล่างหลังและหลังล่างค่ะเป็นปัญหาที่คนทุกคนนะคะพบเจอกันมากเลยและลี่นะคะก็ได้ทำการสำรวจแล้วนะคะว่าส่วนใหญ่อะค่ะพนักงานออฟฟิศนะคะบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงส่วนใหญ่จะพบปัญหาในส่วนนี้กันมากวันนี้เชอรี่ก็เลยอยากจะมานำเสนอนะคะท่ายืดนะคะในส่วนของหลังและหลังล่างยังไงไปลองติดตามชมกันค่ะค่ะท่าที่1 นะคะจะเป็นท่านะคะที่ช่วยบริหารยืดหลังนะคะให้เรานะคะนั่งทับส้นเท้าในท่าวัชระหายใจเข้าค่ะหายใจออกนะคะให้เรานะคะเดินมือยืดมือยาวๆนะคะเอาอกเอาคางวางนะคะอยู่ในท่าชายโพสหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวผ่อนคอบ่าไหล่ผ่อนคลายแผ่นหลังนะคะ5 4 3 2 1ค่ะท่านี้นะคะเราสามารถอะแดปต์นะคะโดยการเปิดมือไว้ด้านหลังผ่อนคลายคอบ่าไหล่ได้เช่นกันค้างไว้5ลมหายใจค่ะ5 4 3 2 1ค่ะท่าแรกที่จบไปคือท่าชายโพสนะคะหรือท่าเด็กหมอบท่าที่2วางมือนะคะกระจายน้ำหนักลงที่นิ้วมือนะคะข้อมือตรงกับไหล่นะคะเข่ากว้างเข้าสะโพกนะคะอยู่ในท่าแคทนะคะเตรียมตัวให้เราหายใจเข้านะคะหย่อนท้องเงยหน้าผ่อนคลายกระดูกสันหลังนะคะ5 4 3 2 1หายใจออกโก่งหลังคางชิดอกค่ะโก่งสะบักนะคะ5 4 3 2 1จากนั้นกลับมาสู่ท่าอัลโฟนะคะตั้งนิ้วเท้านะคะดึงสะโพกนะคะดันสะโพกไปสู่ท่าดาวด็อกท่านี้จะยืดแผ่นหลังทั้งหลังนะคะจัดเรียงโครงกระดูกผ่อนคลายคอบ่าไหล่นะคะตามองไปที่สะดือหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกยาวๆกดอกลงต่ำๆอย่าลืมที่สำคัญต้องฟังเสียงร่างกายตัวเรานะคะ5 4 3 2 1ค่อยๆนะคะตามองกลางระหว่างมือวางเข่านะคะปิดหลังเท้ากลับมาสู่ท่านั่งวัชระนะคะให้เราค่อยๆนะคะนั่งพับเพียบไปทางด้านขวานะคะนำเท้าขวานะคะพาดมาทางฝั่งด้านซ้ายยืดอกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยืดแขนขึ้นยืดแขนซ้ายแขนซ้ายขัดเข่าขวานะคะหายใจเข้าหายใจออกวาดแขนไปทางด้านหลังเลยค่ะพยายามทวิตบิดตัวยืดกระดูกสันหลังนะคะ5 4 3 2 1หายใจเข้าค่อยๆนะคะหันศีรษะกลับมาช้าๆจากนั้นสลับนะคะพับเพียบไปทางด้านซ้ายนำขาด้านซ้ายข้ามเข่าขวาค่ะจัดปรับนะคะให้อยู่ในท่านั่งที่เรารู้สึกสบายหายใจเข้ายืดแขนขวานำแขนขวามาขัดเข่าซ้ายหายใจออกค่อยๆวาดแขนทวิตบิดตัวตามองผ่านไหล่5 4 3 2 1จากนั้นค่อยๆหายใจเข้ากลับมาตรงกลางนะคะค่อยๆผ่อนแขนผ่อนขาสลับนะคะเราจะมาสู่ในท่าพุชงนะคะหรือท่างูค่ะท่านี้จะช่วยยืดกระดูกหลังส่วนด้านล่างนะคะวางมือข้างหน้าอกนะคะปิดหลังเท้าหายใจเข้านะคะหายใจออกเปิดไหล่เปิดอกนะคะค่อยๆยืดงอศอกเล็กน้อยนะคะท
ทำเท่าที่เรารู้สึกไหวหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกยาวๆสะโพกเรายังกดอยู่ที่พื้นนะคะสะดือสูงขึ้นมาจากพื้นเล็กน้อย5ลมหายใจค่ะ5 4 3 2 1จากนั้นค่อยๆลดนะคะลงช้าๆสู่ท่าตั๊กแตนนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งอยู่ด้านในนิ้วทั้ง4กำอยู่ด้านนอกนำมือนะคะฟันหลบออกด้านใต้ด้านในนะคะพยายามให้ศอกอยู่ข้างลำตัวหายใจเข้าหายใจค่อยๆยกขาด้านซ้ายขึ้นก่อนท่านี้ก็จะบริหารในส่วนของหลังและหลังล่างนะคะ5 4 3 2 1ที่สำคัญคางต้องวางไว้ที่พื้นนะคะผ่อนคลายคอบ่าไหล่อีกหนึ่งข้างนะคะข้างขวาขึ้นมาเลย5 4 3 2 1ลดท้อขวาลงนะคะแล้วจากนั้นให้เรายกสองขาพร้อมกันยืด5 4 3 2 1ค่อยๆเลื่อนเท้าทั้งสองลงนะคะจากนั้นกลับมานะคะในท่านั่งค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเชอรี่นะคะก็มาแนะนำท่าบริหารในส่วนของหลังและหลังล่างนะคะเช่นเดิมนะคะสุขภาพดีมีไม่ง่ายแต่ทำได้ไม่ยากค่ะอยากให้ทุกคนลองมาปรับ mindset นะคะว่าการฝึกโยคะหรือการออกกำลังกายอะค่ะไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราแบ่งเวลาเพียงเล็กน้อยในการฝึกนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการฝึกโยคะและออกกำลังกายไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ